วัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่งานเปิดตัว Xperia C Ultra นะคะเป็นตัวแฟลต 6.4 นิ้วค่ะซึ่งจุดเด่นของมันอยู่ที่กันน้ำกันฝุ่นมาพร้อม Quad Core Snapdragon 800นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านด้วยถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นทึกขึ้นรับรองตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนี่คือ Xperia C Ultra นะคะจะเห็นว่าความบางเนี่ยบางมากๆเลยแล้วก็ทำให้จับแล้วรู้สึกดีเนาะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงกึ่งแท็บเล็ตกึ่งสมาร์ทโฟนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็ลองดูเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่หน้าจอใหญ่เนี่ยทำให้เราสามารถขีดเขียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถดูพวกแบบว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พวก YouTube ต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะคะจุดเด่นของตัวนี้อย่างนึงเลยก็คือการใช้ดินสอคาร์บอนธรรมดาสีดำๆเนี่ยแหละค่ะมาขีดเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบวาดรูปหรือว่าชอบสเก็ตงานนะคะรับรองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้ใช้งานได้สบายมากขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นด้วยเพราะว่าสามารถสเก็ตงานแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อบิงนะคะเป็นครูสอนศิลปะที่แจมเมอร์สตูดิโอที่สยามค่ะอ๋อแล้วเป็นครูสอนศิลปะเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากตัวอัลตร้าบ้างคะก็คืออย่างสมมติว่าเวลามีงานออกไปข้างนอกใช่ไหมคะสมมติว่าเรารีบใส่อย่างนี้เราก็คือเป็นการมันจะมีโปรแกรมที่เราสามารถสเก็ตได้เลยจากตัวเนี้ยค่ะแล้วโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาสไตลัสหรือว่าเราสามารถดินสอไม้ธรรมดาในการวาดได้เลยค่ะแล้วมันทำให้สะดวกกว่าสไตลัสด้วยหรือเปล่าฟีลลิ่งในการวาดใช่ค่ะน้ำหนักมันจะเหมือนเวลาเราวาดรูปปกติเหมือนเวลาเราสเก็ตงานอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสไตลัสน้ำหนักมันจะเป็นคนละแบบกันกับเวลาเราจับดินสอธรรมดาค่ะทำให้วาดได้ตรงใสมากกว่าว่างั้นเถอะค่ะแล้วสำหรับเราในฐานะครูศิลปะมีความคิดยังไงกับตัวอัลตร้าดีบ้างคะก็รู้สึกว่าต่อไปอาจจะใช้นี้ในการสอนอาจจะเปิดเป็นเวิร์กช็อปฝึกวาดด้วยแบบสมาร์ทโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสะดวกในการสอนวาลูมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ